วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งจะพามาดูลูกแมวว่ายน้ำนะคะทุกคนทะเลาะกันอีกแล้วสายไม้หยุดอ่ะเรามีลูกหมาบีเกิล4ตัวเนาะน้องโอวัลตินน้องกาเฟ่น้องโกโก้แล้วก็น้องไมโลนะคะทุกคนแล้วก็มีสายไม้อีก1ตัวรวมเป็น5ตัวนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวไหนจะว่ายน้ำได้นะคะทุกคนเชียร์เชียร์ตัวไหนพิมพ์มาได้เลยนะเอาตัวไหนก่อนดีคะพี่สายเอาน้องโอวัลตินก่อนเราจะเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่หรือว่าจากใหญ่ไปเล็กดีจากเล็กไปใหญ่อ่ะโอเคจากเล็กไปใหญ่นะหมายเลขหนึ่งน้องไมโลนี่เลยนะคะทุกคนหมายเลขหนึ่งน้องไมโลนะถ้าใครเชียร์น้องไมโลพิมพ์หนึ่งนะคะทุกคนหมายเลขสองน้องโกโก้ใครเชียร์โกโก้ก็พิมพ์หมายเลขสองนะคะทุกคนหมายเลขสามก็คือน้องกาเฟ่เชียร์กาเฟ่พิมพ์หมายเลขสามหมายเลขสี่ใครเชียร์น้องโอวัลตินหรือว่าน้องวัวพิมพ์หมายเลข4ค่ะและหมายเลขสุดท้ายของเราหมายเลข5น้องสายไม้โอเคป่ะทุกคนใครเชียร์น้องตัวไหนก็พิมพ์หมายเลขนั้นมาเลยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมายเลขไหนจะว่ายน้ำได้นะคะทุกคนไปกันเลยเริ่มที่น้องจิ๋วกันเลยไปดีไซน์ทีวีไมโลจะว่ายน้ำได้ไหมทุกคนแม่จะปล่อยแล้วนะให้น้องคุ้นเคยกับน้ำก่อนนะอ่ะไมโลตีขาลูกไมโลตีขาเตรียมไมโลตีขาพร้อมหรือยังไมโลแม่จะปล่อยแล้วนะ1อย่าหนึ่ง2 3ไปว้าวน้องว่ายไม่ได้เหรอว่ายไม่ได้อ่ะปกติว่ายได้ไม่ใช่เหรอไม่รู้ต้องลองเอามืออ่ะไปลองตรงให้เขาชินก่อนตัวด้านท้องตรงท้องเขาสิไมโลอ่ะลูกแม่ไม่จับไม่จับไม่จับอ่ะเดี๋ยวนะเอออย่างงั้นสิเดี๋ยวไม่จับเองลูกอ่ะไม่จับไม่จับไมโลว่ายอย่างงี้นะลูกว่ายอย่างงี้นะลูกว่ายอย่างงี้นะลูกโอเคนะว่ายได้ยัง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 แม่จะปล่อยแล้วนะไมโลแม่จะปล่อยแล้วนะ1ไมโลเตรียมตัวเตรียมพร้อมไมโลตีขา1 2 3ไมโลตีขาเฮ้ยไม่ทันโอ้ no ไมโลว่ายไม่ได้โอเคสรุปน้องไมโลว่ายไม่ได้นะคะทุกคนนะพอแล้วเนาะไปเอาน้องไปไดขนก่อนนะคะทุกคนหมายเลขสองน้องโกโก้มาดูกันว่าโกโก้ของเราจะว่ายน้ำได้ไหมนะคะทุกคนโกโก้เป็นตัวผู้นะเราต้องให้น้องคุ้นเคยกับน้ำก่อนโกดีขาลูกดีขาลูกดีขาดีขาอย่างนั้นเลยลูกอย่างนั้นเลยลูกอย่างนั้นเลยลูกเอ้ยเอ้ยโก้มันจะว่ายเป็นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโก้ว่ายเป็นโก้ว่ายเป็นโก้มาหาแม่โก้มาหาแม่โก้จะจมลูกเดี๋ยวก่อนเก่งมากโก้โก้ว่ายเป็นครับผมใครเชียร์หมายเลขสองถือว่าถูกนะโก้โก้พร้อมยังครับโก้โก้จะไปแล้วนะครับผมโกดีขาครับผมไปไปพร้อมไปไปเลยไปเลยไปเลยเย้เย้มาเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยยังพอแล้วพอแล้วครับเก่งมากครับพี่พี่ก็ก็ว่าเป็นครับผมปะโกไปเช็ดตัวต่อไปหมายเลข3น้องกาเฟ่ครับผมตัวผู้เหมือนกันนะคะกาแฟสู้ไหมลูกกาแฟสู้เขากาแฟกาแฟว่ายไปลูกกาแฟดีขาลูกอย่างนั้นแหละลูกดีขาดีขาดีเยอะๆปล่อยแล้วนะ1 2 3ไปเลยเร็วเร็วถือว่าได้อยู่มาหาแม่มาหาแม่เร็วมาหาแม่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 เก่งมากครับผมแต่โกโก้เก่งกว่าเนาะถือว่าตัวไหนเก่งกว่าโกโก้โกโก้เก่งกว่าโอ้อีกรอบไหมกาแฟออกร่างกายก่อนครับผมอีกรอบนึงนะครับผมกาแฟเตรียมตัวนะครับผมแม่จะปล่อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเก่งเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอเคพอแล้วทุกคนโอเคค่ะนี่นะทุกคนโอ้กวักน้ำเข้าปากก็ถือว่าว่ายได้เนาะแต่ว่ายังว่ายไม่ค่อยเก่งถ้าฝึกบ่อยๆก็จะเก่งนะคะโอเคป่ะต่อไปหมายเลขที่4
นต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งอะจอมแสบดีมากมาดูกันว่าวัวก็เปื้อนน้องวัวของเราจะว่ายน้ำได้หรือเปล่านะทุกคนน้องวัวดีดขาลูกเอ้ยจอมซ่าเก่งอยู่แล้วพร้อมจะไปหรือยังลูกไปแล้วนะ1 2 3ไปเลยยูชิวชิวชิวมากน้องวัวว่าชิวมากแม่หนูชอบอีกแล้วสุดยอดโอ้โหไม่หาแม่ได้เห็นไหมสุดยอดน้องวัวยังเก่งไม่หาแม่เร็วหาแม่หาแม่หาแม่เป็นยังไงคะลูกชิวไหมเก่งมากสรุปตอนนี้ผ่านไป4หมายเลขแล้วนะก็คือว่ายได้ทุกตัวเนาะยกเว้นน้องไมโลนะคะนี่อ่ะอีกรอบนึงเหรอไปไหมไปเลยไปเฮ้ยอย่างชิวอ่ะอย่างชิวสุดนี่เก่งแง่น้องวัวเก่งมากค่ะละลูกป่ะว้าวเก่งมากค่ะไปเดี๋ยวน้องวัวมันเปื้อนต้องอาบน้ำก่อนโอเคไปสรุปว่าน้องว่ายได้นะคะไปบายฝนกันค่ะพี่ๆและผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสุดท้ายของเราหมายเลขค่ะนั่นก็คือน้องสายไหมน้องสายไหมพี่ใหญ่ของเรานะคะทุกคนมาดูกันว่าสายไหมจะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าอย่างนั้นแหละไหมดีท้าอย่างนั้นแหละลูกถูกต้องแม่จะปล่อยแล้วนะ1 2 3ไปเดี๋ยวว่ายไปทางพ่อว่ายไปทางพ่อนุ่นว่ายไปทางพ่อนุ่นไหมไหมว่ายไปทางพ่อไหมไปทางคุณผู้ชมไหมไหมไม่ได้หรอกขามันไหมว่ายไปทางพ่อไหมว่ายไปทางพ่อไปแล้วไปไปไปเอ้ยสายไหมว่ายน้ำได้แล้วอีกรอบนึงโอ้โหตัวเองเป็นพี่ใหญ่สุดไหมชิวๆเลยไปเร็วก็ไปไปไปมาหาแม่นี่นะคะทุกคนก็สรุปว่าสายไหมว่ายน้ำได้นะคะทุกคนเย่ยกเว้นน้องจิ๋วน้องไมโลของเราเนาะยังว่ายไม่ได้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องตัวเล็กแล้วเหมือนน้องไม่ค่อยสมบูรณ์จะว่าไม่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่นะน้องก็สมบูรณ์นะเนาะแข็งแรงดีเหมือนเป็นทีคับอะตัวเล็กๆแต่ว่าทำไมน้องตัวเล็กก็ไม่รู้อะแล้วว่าแบบจะว่าไม่แข็งแรงก็ไม่ใช่จะว่าบอกไม่ถูกอะทุกคนมาเอ้าเอ้าติดใจติดใจไป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 พ่อจ๋าช่วยหนูด้วยโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะคลิปนี้แม่คุณก็พาน้องหมามาว่ายน้ำออกกำลังกายนะมาดูว่าเขาว่ายน้ำได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่อะหมาเขาจะว่ายน้ำได้นะคะทุกคนก็สรุปว่าน้องก็ว่ายได้ยกเล็กยกเว้นตัวจิ๋วตัวเดียวเนาะน้องไมโลเนาะนะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอ